ตาอะไรกลุ่มฝูงผีเสื้อกลุ่มฝูงผีเสื้อบ้านเรามีผีเสื้อเหรอกี่ตัวกี่ตัวยังไม่ทั่วเลยจริงเหรอเป็นเรื่องจริงไหมเนี่ยในทีวีเปล่าไม่ใช่ในทีวีเหรอไหนพี่ผีเสื้อว่าเฮ้ยผีเสื้อที่ไหนบินมาเนี่ยโอ้สวยงามมากเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันมีก้านด้วยอ่ะมันเป็นผีเสื้อของปลอมนี่มันเป็นของปลอมนี่ไอ้อะไรบีมเรียกให้มาดูผีเสื้อบันนึกว่าของจริงโหของปลอมแม่เอาผีเสื้อมาปักบีมไม่เห็นเอาปักแม่บีซื้อมาเดี๋ยวตัดยาก็ต้องดึงออกเนี่ยปักให้สวยงามไงโอ้วิ่งเต็มเลยข้างนอกสวยไหมสวยไหมโอ้ว้าวเต็มเลยอ่ะธรรมชาติธรรมชาติโอ้เต็มเลยอ่ะโอ้โหเพียบเลยผีเสื้อโอ้นี่แม่บีเอากุหลาบมาไว้นอกบ้านครับเรียงเป็นตับเลยฮะสีไหนสวยครับนี่สวยเหรอสีอะไรครับอืมใช่ใช่ใช่นี่ตัวกี่บาทเนี่ยฮะในการเนี่ย50ตัวทั้งหมดอ่ะกี่บาท100บาทขยันซื้อจังนะแม่เนี่ยถ้าบีมขยันซื้อจริง120กว่าบาทแพงกว่าเยลลี่ลูกโลกอีกโอ้ยเยลลี่บีมมากินเขาปากก็หมดแล้วใช่จับผีเสื้อที่บีมอยู่ได้แล้วจับผีเสื้ออะไรอ่ะบีมดึงออกมาผีเสื้อสวยสวยไหมบีมเสื้อน่ารักเอาปากกาญานี่มองไม่เห็นก้านเลยเนาะใช่ถ้ามองมุมบนเนี่ยไม่เห็นเลยอะเห็นผีเสื้อจริงเลยอะมองไม่รู้เลยไม่เห็นก้านเลยเพราะมันไม่เห็นก้านบินดูผักสลัดแม่ดิใกล้เก็บผีแล้วนะฮะเหรอบีมไหนผักสลัดโตอุ้ยมันโตเร็วมากเลยอะพอเราไม่ได้ดูผ่านไปแบบเดียวใช่ต้องเอาไปแช่น้ำเพื่อล้างปุ๋ยกี่วันเจ็ดวันเลยเหรอจริงๆแล้วถ้าโตพร้อมกันเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากน้ำปุ๋ยเนี่ยเป็นน้ำธรรมดาแน่นอนน้ำหวานแต่แม่บีมือสมัครเล่นไงมีตายไปบ้างใช่ก็เลยเอามาซ้อมใหม่เนี่ยรอบนี้รู้แล้วไม่ตายแล้วผีเสื้อมาตอมน้ำหวานผีเสื้อมาเกาะผักสลัดของแม่ทำไมอันนี้ขึ้นใบไม่สวยเลยอ่ะอันนี้ขึ้นใบสวยเอ้ามันคนละพันกันใบเป็นเงี้ยพันเนี่ยเลดโอ๊ตนี่เลดโอ๊ตพันพันใบก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยเอาคนละพันกันเหมือนกันอ้าวปันเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้าจะโตพร้อมกันนี่ปาบาสพามาดูตรงนี้ตอนคลิปที่แล้วที่ปาบาสถ่ายคลิปน้องบีมปลูกผักบุ้งอ่ะปาก็เทลงไปมันไม่ตายอ่ะมันขึ้นเองอ่ะมันมีบางต้นที่รอดไม่จริงอ่ะนี่อ่ะจริงๆป้าเทไปบ้างนึกว่ามันตายหมดมันยังขึ้นอ่ะจริงงงไปเลย